กเขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเดินตามรุ่งที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ใดสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนชะโลกนี้ไม่มีป่าสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยป๊อบป๊าดับป๊าดับป๊อบป๊าป๊าดับ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 ป๊าป๊าป๊อบป๊าดั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 บป๊าป๊าป๊าดับป๊าดับไก่นาห่านเป็ดน้อยจัดเป็นสัตว์ปีกเรียกว่าสัตว์ทวิบาทหมายถึงเป็นสัตว์สองเท้าอย่างฉงนเป็นจตุบทหรือเป็นสัตว์สี่เท้าพวกเรามีเลือดอุ่นหรือว่าเย็นเอ๊ะเลือดเย็นเลือดอุ่นเป็นยังไงครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้าน้าอาของเราเลือดอุ่นไหมครับมาเลือดอุ่นมาเลือดอุ่นนาคเลือดอุ่นเป็ดก็เลือดอุ่นค่ะสัตว์เลือดอุ่นคือสัตว์ที่มีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิภายนอกเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีกส่วนสัตว์เลือดเย็นจะมีอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมอากาศร้อนหรือหนาวเราไม่หวั่นเราสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำงูกิ้งก่าจิ้งเหลนกบเต่าปลาบางชนิดก็มีชีวิตอยู่ได้สบายดีไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกตัวเราจะร้อนหรือหนาวเราก็สบายเพราะร่างกายปรับตัวได้เองครับมีจระเข้ด้วยอย่าลืมสิขอลอยเลือดเย็นครับเลือดเย็นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมีใจเหี้ยมโหดทำลายชีวิตผู้อื่นได้โดยไม่สะทกสะท้านหรอกนะครับแต่หมายถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะกับอุณหภูมิภายนอกและน้องๆรู้ไหมครับสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดเลือดเย็นและมีหัวใจ3ห้องเว้นจระเข้จระเข้มีหัวใจ4ห้องเหมือนสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผมน่ะเป็นสัตว์ดึกดำบรรเชียวนาเสียดายที่ญาติกันคือไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปซะก่อนแล้วการละครั้งหนึ่งที่บ้านสวนสวยงามในเมืองหนึ่งมีเด็กหญิงอยู่กับคุณแม่เธอชอบดอกไม้มากเธอช่วยดูแลสวนนั้นอย่างดีได้ต้นไม้มาใหม่ต้องรดน้ำให้ชุ่มนี่จะออกดอกแล้วอยากรู้จังว่าดอกของเธอจะเป็นยังไงนะลูกรีบไปโรงเรียนสิจ๊ะวันนี้โรงเรียนมีทัศนศึกษานะต้องไปแต่เช้าโอ้จริงด้วยวันนั้นคุณครูพามาเดินป่าเล็กๆแถวหมู่บ้านเพื่อให้เด็กๆได้สังเกตสัตว์และพันธุ์พืชเด็กหญิงชอบมากอยู่แล้วเธอแยกตัวมาสำรวจคนเดียวเอ๊เห็นอะไรแปลกๆตรงนั้นไหนดูสิฮึบฮึบฮึบอุ๊ยโอ้โอ้ยฮะอะไรนะไข่ตัวอะไรนะฝังโคลนอยู่แถวนี้ก็ไม่มีรังนกหรือว่าไข่ห่านใหญ่กว่าไข่ห่านเยอะนี่นาเด็กหญิงคิดว่าจะลองเอาไปศึกษาสักวันนึงขอยืมไปวันเดียวแหละแล้วจะมาคืนที่เดิมนะเจ้าไข่นี่เธอทำอะไรนะคุณครูเรียกเราจะกลับกันแล้วไปเดี๋ยวนี้ละจ้าเด็กหญิงแอบเอาไข่เข้าไปในบ้าน
คุณแม่ยังไม่กลับเธอเก็บไข่ในห้องนอนทำความสะอาดจนสดใสเธอคือตัวอะไรหวังว่าคงสบายดีนะเดี๋ยวจะหาข้อมูลซิว่าเธอเป็นใครเธอค้นในหนังสือตั้งใหญ่ก็ยังไม่พบเรื่องราวว่าเป็นไข่อะไรจนหลับไปจนกระทั่งไข่ลึกลับขยับเด้งดึ๋งดึ๋งดึ๋งแกรกฮะฮะฮะอื้อกวักเอ้ยกวักเอ้ยนั่นเสียงอะไรลูกเป็นอะไรหรือเปล่ามาๆไม่เป็นอะไรค่ะเดี๋ยวแม่ขึ้นไปหานะไม่ต้องก็ได้ค่ะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกหนูไม่เป็นไรค่ะงั้นก็ลงไปกินข้าวสิจ๊ะค่ะแม่โล่งอกไปทีนี่เธอเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเธอออกจากไข่เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์หรือเปล่าเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมคงไม่เข้าใจหรอกนะเอางี้ฉันจะหาอะไรให้เธอกินนะแต่เธอไม่กินคนใช่ไหมเธอฟังรู้เรื่องนี่นะสัตว์ที่ออกจากไข่ตัวนี้เลี้ยงง่ายกินจุและรู้ภาษามากเด็กหญิงแอบเอาไว้ในห้องไม่กล้าบอกคุณแม่เธอเลี้ยงมันด้วยอาหารมากมายสัตว์ที่ออกจากไข่มาได้2วันตัวโตเร็วมากไดโนเสาร์หรือค้นในตำราเล่มไหนๆก็ไม่พบแต่ขยันจังคงเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนก็เป็นได้รักความสะอาดมากๆด้วยที่รักมากที่สุดคือดอกไม้ในกระถางที่เด็กหญิงปลูกไว้ทั้งดูแลและชื่นชมดมกลิ่นหอมของดอกไม้วันนึงหลายๆครั้งกลิ่นดอกไม้คงทำให้สัตว์ตัวนี้ผ่อนคลายสบายใจมากเวลาผ่านไป1สัปดาห์เด็กหญิงคิดว่าควรจะพาเจ้าสัตว์น่ารักตัวนี้ไปยังที่ที่พบตอนมันยังอยู่ในไข่อยู่ด้วยกันมาหลายวันถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับไปในป่าแล้วนะแม่ของเธออาจจะตามหาเธออยู่ก็ได้พรุ่งนี้วันหยุดฉันจะพาเธอไปเองนะตกลงนะจ๊ะวันนั้นเองก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นที่บ้านแม่ไม่อยู่เด็กหญิงไปโรงเรียนขโมยที่เฝ้าดูลาดเหล่ามาบ่อยครั้งแอบเข้ามาในบ้านขโมยขนของที่คิดว่ามีค่าไปและเริ่มเข้าไปค้นตามห้องต่างๆขโมยเข้าไปค้นห้องทุกห้องห้องเด็กหญิงเขาก็เข้าไปแต่ไม่ได้สังเกตว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่นอนอยู่แต่เสียงเพลงของกระถางต้นไม้แสนรักที่แตกปลุกให้สัตว์ตัวโตลุกขึ้นด้วยความโกรธและเริ่มอาละวาดเจ้าสัตว์ตัวโตนั้นไม่ยอมให้ขโมยแตะต้องดอกไม้ที่รักช่วยเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านตามจับขโมยคู่นี้มาพักใหญ่แล้วคราวนี้จนมุมเพราะสัตว์ตัวใหญ่ที่คอยปกป้องดอกไม้เรื่องร้ายๆในวันนั้นจึงจบลงด้วยดีวันหยุดเด็กหญิงก็พาสัตว์ตัวโตมายังป่าที่พบกันครั้งแรกหวังว่าเธอคงได้พบครอบครัวของเธอนะโอ้ว้าวฮะนั่นเสียงแม่ของเธอหรือเปล่านะเธอจะได้เจอแม่แล้วดีใจจังเลยลาก่อนนะเจ้าตัวโตเดี๋ยวมีของจะให้จ้านี่ฉันให้เป็นที่ระลึกนะแล้วมาเยี่ยมกันบ้างนะเจ้าตัวโตตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัย